อยู่ชั้นปีหนึ่งครับ BED 1.3 ครับอยู่แค่ปีหนึ่งแต่ว่ามีความสามารถขนาดนี้นะคะไม่ทราบว่าหัดเล่นดนตรีมาตั้งแต่ปีไหนคะหรือว่ายังเด็กเล็กเล็กน้อยอยู่ป.5ครับป.5นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะน้องเขาเพิ่งหัดไม่ใช่เพิ่งหัดสิน้องเขาหัดมานานแล้วแสดงว่าป.5กี่ปีมาแล้วคะก็หลายปีครับอ๋อค่ะน้องตอบได้ดีมากนะคะว่าหลายปีอยากจะเห็นเรานะคะว่าตั้งแต่ที่ฝึกมาตั้งแต่ป.5แล้วตอนนี้อยู่ปีหนึ่งนะคะทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะก็อันนี้จะคอยดูครับนี่แหละมีคอยดูด้วยนะคะมีคอยดูด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องที่อยู่ทางโน้นบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องจะน้อยใจเพราะว่าพิธีกรออกจะแบบน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้นบัวถือมีคนมีเสียงโห่เลยนะคะสารน้องลีเลยนะคะให้แบบยืนบนเวทีก็ให้เสิร์ฟนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีน้องส่งสายตาด้วยอ่ะทำไมน้องเขาก็คิดแค่พี่นั่นแหละเดี๋ยวทำความรู้จักกับน้องเลยนะคะเดี๋ยวเชิญข้างหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยนะคะครับชื่อป๊อกแป๊กครับอยู่ BED 1.1 ครับน้องป๊อกแป๊กเขาเสียงปรบมือต้อนรับน้องป๊อกแป๊กค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆเขาก็ได้นั่งพักชมดนตรีของน้องนะเมื่อสักครู่ได้เห็นแดนซ์กระจายกันเลยนะคะวันนี้ทั้งวงมีกี่คนคะที่มาคะ5 คน ตอนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์มือกลองมือกลองมีไมค์ข้างบนไหมคะไม่มีแล้วแต่ว่าหนูลงมาหาพี่นิดนึงค่ะพี่ไม่สะดวกต่อรองเท้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์มือกลองกันน้องดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อโจครับอยู่นะคะน้องตอบง่ายมากเลยน้องโจได้ข่าวว่าน้องโจเป็นเดือนของคาร์บอนกรีปีนี้ด้วยเดี๋ยวน้องโจมีอะไรจะกล่าวกับพี่ๆหรือเปล่าในฐานะที่เป็นเดือนของเอกกรีปด้วยก็คือความจริงแล้วไม่มีอะไรครับผู้ชายมันมีน้อยครับมีแต่กระเทยครับส่วนมากพูดว่ามีแต่อะไรนะถูกใจมากมีแต่กันเลยครับน้องเป็นคนตรงไปตรงมานะมากเลยมีจับมือเลยค่ะบอกไม่จับมือไม่ยอมไปนะคะค่ะตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วนะคะI'm not crying
ไปเลยนะครับผม